มีอะไรไหมไม่ครับมองต้นเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลเซียมาจากไหนมาจากไหนมาจากข้างหลังแล้วจะไปไหนจะไปข้างหน้า เออจริงสินะมาจากข้างหลังข้างหลังมันเป็นยังไงเป็นอดีตเหรออดีตมันคืออะไรอดีตคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วแล้วเจออะไรบ้างล่ะจำไม่ได้ทำไมไม่จำล่ะยอมพี่เอาไหนๆก็มาเจอกันกลางอากาศแล้วล่ะก็เอาหน้าจอในจอน่ะเนาะโดยการผ่านอากาศก็แล้วกันจะไปไหนมาสามวาสองศอกสุดท้ายแล้วก็มาอยู่ที่เดียวกันแหละที่นี่ก็คือบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดอ้อซีบอกให้นะครับดูสิมีไผส่งอะไรมาให้บ้างดูก่อนส่งมาหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือ เรื่องราวโลกใบนี้เนาะพี่เอ้ยนะครับจะไปไงต่อนี่โลกแบบนี้อย่าไปถามถึงโลกเลยถามถึงเราดีกว่าเราจะอยู่ยังไงจะกินยังไงและจะไปต่อได้ไหมไม่ได้ก็ต้องได้เนาะถ้าได้แล้วจะยังไงยังไงก็อย่างนั้นว่าไปโน่นจบสิแบบเนี้ยเพราะนู่นนี่นั่นเอาที่ง่ายๆกันแล้วกันมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีลองคิดเล่นๆพี่มนุษย์เราเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยผมว่านะคนสองคนทะเลาะกันมันจะมีอะไรเนาะเป็นเหตุสองคนทะเลาะกันผมว่าแย่งของกันนะแย่งของกินกันแย่งของใช้กันนะผมว่านะลองถามดูครับว่าแย่งของกินแย่งของใช้ท่านที่อยู่หน้าจอที่ผ่านมาเคยแย่งของกินกับใครหรือเปล่าลองทบทวนดีๆสิครับเคยแย่งของกินอะไรกับใครไหมเคยแย่งของใช้อะไรกับใครไหมจึงมีการทะเลาะเบาะแว้งกันลองดูสิครับถามลุง
คยไหมเนี่ยแย่งของกินไม่เคยแย่งของใช้ไม่เคยใช่แย่งของกินแย่งของใช้ไม่เคยแย่งใครแย่งใครแย่งใครมาเป็นเจ้าของมาครอบครองไม่เคยอ้าวแล้วที่เคยมันคืออะไรทั้งนั้นนะเคยก็คือที่ทะเลาะกันนะที่ทะเลาะกันนะเคยกับเพื่อนคนหนึ่งใช่เตะก้านคอเพื่อนได้แย่งไหมเนี่ยไม่ได้แย่งนะเล่นเล่นกันไปเล่นกันมาเล่นฟุตบอลไม่ได้แย่งฟุตบอลเตะไปเตะมามันไปโดนหน้าเพื่อนเพื่อนก็สรุปว่าเราแกล้งเนี่ยก็เลยมีปากเสียงกันสักหน่อยนึงว่าแล้วก็วางมวยกันกลางสนามฟุตบอลสนามบาสเกตบอลแค่นั้นเองใช่ชีวิตนี้ก็มีตรงนั้นเป็นปมด้อยไหมเนี่ยไม่นะเนี่ยเอาล่ะเมื่อไม่แย่งอะไรใครแล้วมันมีอะไรมนุษย์ผมว่านะทะเลาะกันเพราะพูดเรื่องของผู้อื่นนะใช่นะเรื่องของคนอื่นทั้งนั้นบ้านเราเนี่ยคน มาทะเลาะวิวาทกันบนถนนริมถนนก็เรื่องของคนอื่นครับคนอื่นมันเกี่ยวข้องอะไรกันเนี่ยครับมันจึงทะเลาะกันมีพรรคพวกเป็นกลุ่มเป็นก้อนขนาดใหญ่มาทะเลาะกันมาวิวาทกันมาตบมาตีกันมารังแกกันผู้อื่นคืออะไรผู้ปกครองใช่ไหมผู้ปกครองผู้นำไหนไหมแย่งผู้นำกันหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยแย่งผู้ปกครองกันหรือเปล่าเนี่ยถ้าแย่งผู้ปกครองแย่งผู้นำก็แปลว่าผู้นำเป็นเหตุใช่ไหมนะได้ไหมครับผู้นำเป็นเหตุผู้ปกครองเป็นเหตุใช่นะใช่นะเขาผู้ปกครองผู้นำเป็นเหตุทำให้คน ทะเลาะกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนผู้นำเป็นเหตุใช่ทำไมผู้นำถึงเป็นเหตุก็ต้องไปถามผู้นำกันทีนี้ครับถามลุงไม่ได้หรอกใช่ไหมเอาเป็นว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้องลุงก็ไปต่อไม่ได้เมื่อไปต่อไม่ได้ก็ทำไงต่อยอมลุงนะยอมนะนอกนั้นก็เป็นเรื่องของใครต่อใครแล้วแต่ท่านที่อยู่หน้าจอจะยังไงล่ะใช่เนาะลุงรู้แค่นี้เล่าแค่นี้ให้ฟังรู้มากกว่านี้ก็รู้มากอยากนานรู้น้อยก็พอรำคาญรู้กันแค่นี้ก็พอพรุ่งนี้จะทำอะไรก็ทำจะประกอบสมาชีพชอบอะไรก็ทำกันใช่ไหมสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ใครจะขึ้นช้างลงม้าเราต้องอยู่ในเกณฑ์ที่บอกว่าอัตหิอัตโนนาโถตัวเราต้องพึ่งตัวเราเองการพึ่งตัวเราเองในการอยู่ได้อยู่ดีอยู่เป็น
ก็ต้องประกอบสมาชีพชอบจบตรงนี้เนาะใครมีอะไรทำก็ทำกันไปไม่มีอะไรใครทำไม่มีอะไรทำก็ต้องทำใช่ไหมทำมากทำน้อยทำค่อยทำแรงก็ต้องทำกันแหละมันถึงจะไปต่อได้ชีวิตนี้ไม่งั้นไปต่อไม่ได้จริงๆนะหาวิธีเอาอย่าต้อแตะอย่าตดต่อยมีเท่าไหร่ก็ต้องทำมากน้อยค่อยแรงนะ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 เอาหลักกลับมาถึงที่บอกว่ามีแต่มันไม่เห็นเป็นข้อคำถามใหญ่ข้อหนึ่งวันนี้เมื่อวานนี้เนี่ยเมื่อวานนี้หรือวันนี้ใครถามรู้สึกอยู่หน้าจอมีท่านหนึ่งนะมั้งเมื่อวานเนี่ยมันหลุดไปสักหน่อยหนึ่งมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีจะไปยังไงต่อมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีแล้วเพื่ออะไรเนี่ยนะเอาสองคำนี้ขึ้นมามันตั้งขึ้นมานะมันเพื่ออะไรลุงเพื่อลองเพื่อให้คิดลองดูมีแต่ไม่เห็นฟังดีนะครับมันเป็นจะบอกว่าปัญญาก็ว่าได้จะบอกว่าปริศนาธรรมก็ว่าได้แต่มันก็มีอยู่ในโลกใบนี้ในจักรวาลนี้นะครับมีแต่ไม่เห็นวันหนึ่งมีใครพูดคุยกับสิ่งที่ไม่มีไม่เห็นพูดคุยกับสิ่งที่ไม่มีไม่เห็นไม่มีไม่เห็นแต่ก็คุยกันเป็นเรื่องมันราวจริงๆนะถามว่ามันคืออะไรใกล้ตัวเนี่ยคุยกับอากาศยังไงเอามีแต่มันไม่เห็นคุยกับอากาศพอเวลาคุยกับอากาศยุคสมัยก่อนนี่ก็จะเรียกกันว่าอานาปานสตินะครับพูดคุยกับอากาศพูดคุยยังไงพูดโดยไม่มีเสียงคุยโดยไม่มีเสียงพูดคุยกับอากาศโดยที่ไม่มีเสียงสิ่งนั้นมันคืออะไรล่ะก็ความคิดสิเนาะพูดคุยกับอากาศคิดในเรื่องของอากาศมีใครบ้างที่ใช้ความละเมียดในการพูดคุยกับอากาศได้สูดหายใจเข้ามันเป็นยังไงออกมันเป็นยังไงรู้สึกอะไรไหมคุยกับอากาศแล้วอากาศจะตอบเราเนี่ยมันตอบอะไรเราอ่ะผมว่านะในส่วนตัวนะอ๋อมันตอบเราที่ความรู้สึกของเรานั่นเองคุยกับอากาศมันตอบยังไงใครทำได้นะขนจะลุกขนลุกปืดเลยครับคุยกับอากาศโต้ตอบกับอากาศถ้าใครคุยกับอากาศรู้เรื่องร่างกายเรามันจะมีการตอบสนองหรือว่าโต้ตอบสิ่งนั้นก็คือขนลุกลองทำดูครับลองทำดูครับนานาๆๆๆ
ลองให้ความสำคัญดูสิครับแล้วจะรู้ว่าได้อะไรลองใช้เวลากับสิ่งเหล่านี้ลองดูครับลุงทำได้ไหมได้คุยกันมานักต่อนักแล้วถ้าไม่ได้จะเล่าให้ฟังไปทำไมล่ะเสียเวลาพอเวลาคุยกับอากาศขนลุกขนพองได้ถามว่ามันไปได้อะไรต่อเดี๋ยวมีคำตอบเองฟังให้ดีนะครับยิ่งถ้าหากว่าหลับตาทำมันจะเห็นอะไรที่อยู่ในตาเราเนี่ยครับมีข้อแม่นะทำจนกระทั่งรู้สึกว่าขนลุกครับครับแล้วเราจะเห็นอะไรในตาเราสิ่งที่เห็นบอกเลยฮะแสงครับแสงย้ำแสงเห็นในตาเราเนี่ยครับถามว่าแสงสีอะไรอย่าไปสนใจว่าเป็นสีอะไรมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถามว่าพอเวลาเห็นแสงเกิดเป็นสีนู่นนี่นั่นนะครับถามว่ามันไปไงต่อมันจะทำให้รู้ให้เข้าใจตัวเรารู้เข้าใจตัวเราว่าตัวเราเองเพราะว่ามันรู้สึกตัวใช่ไหมล่ะที่บอกว่าขนลุกขนพองนั่นนะครับนั่นนะฮะมันจะทำให้ตัวเรารู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราไม่ได้พูดเล่นนะไม่ได้พูดเล่นนะครับลองทำดูแล้วมันจะไปไหนต่อมันบอกไม่ถูกว่ามันไปไหนต่อล่ะครับแต่มันจะรู้ตัวเราไปเรื่อยๆมันประหลาดประหลาดครับมันจะพามันไปเองซึ่งเราจะรู้ของเราเองไอ้การรู้เช่นที่ว่านี่แหละที่เขาเรียกกันว่ารู้ได้ด้วยตัวเรารู้ได้ด้วยปัญญาของเราครับแปลกแปลกลองทำดูนะลองทำดูพี่แล้วก็จะรู้ว่าเข้าใจว่ามันเป็นเช่นไรนะครับยังไม่ต้องพูดถึงสิ่งอื่นนะครับเอาแค่นี้ง่ายๆเลยครับมันจะพามันไปเองมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของมันเองครับในตาไม่ว่าจะหันหน้าเข้าไปยังที่มืดหรือที่สว่างทั้งที่หลับตาเนี่ยครับมันจะปรากฏของมันเองลุงก็คงไม่สามารถบอกแทนใครได้ว่ามันจะต้องไปเจอแสงสีอะไรก่อนหลังพวกนี้ครับนะเจอกันแล้วกันบอกว่าเจอกันแล้วกันแล้วมันก็จะวิวัฒน์ของมันไปเองมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยรู้สิ่งต่างๆนาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่จะสนุกมันพาไปเองครับมันพาไปเองง่ายๆคือมันจะรู้เรื่องราวของธรรมชาตินะคำตอบเกือบสุดท้ายหรือว่าพอสุดท้ายก็ว่าน่าจะว่าได้ครับจะไปรู้เรื่องราวธรรมชาติ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 ครับมันจะเข้าใจธรรมชาติ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 นะสรุปแล้วก็จะรู้โอ้ธรรมชาตินี่มันมาจากที่ไหนมันเกิดได้ยังไงวะเนี่ย
ธรรมชาติมันมาจากไหนมันเกิดได้ยังไงอ๋อธรรมชาติมันเกิดเองแบบนี้เด้อเนี่ยมันจะมีคำตอบสุดท้ายเองครับผมธรรมชาติเกิดเองนะจำหน่อยฮะตรงนั้นอะไรคือธรรมชาติที่ไหนครับเห็นไหมแล้วกลับมาถามตัวเองอะไรคือธรรมชาติจริงๆคำว่าธรรมชาติพูดมึงคำเดียวเนี่ยท่านที่อยู่หน้าจอถ้าไม่รู้เรื่องธรรมชาติเนี่ยมันอยู่กับธรรมชาติไม่ได้นะให้รู้ไว้เออใช่นะใช่นะครับย้ำทีนึงนะฮะถ้าไม่รู้ธรรมชาติไม่เข้าใจธรรมชาติมันอยู่กับธรรมชาติไม่ได้นะให้รู้ไว้นะทีนี้พอเวลามันรู้มันเข้าใจแล้วถามอะไรมันไปต่อมันก็จะปรับตัวอยู่กับธรรมชาติได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่จุดใดก็ตามในโลกใบนี้ล้วนแต่เราอยู่ในท่ามกลางของธรรมชาติหมดเนี่ยก็แปลว่ามันปรับตัวง่ายใช่ไหมล่ะอยู่ไหนก็อยู่ได้จะเคลื่อนที่ไปไหนก็ไปได้นี่ลองให้ความสำคัญดูนะครับแล้วจะเกิดรู้ว่าเฮ้ยไอ้แค่นั่งหลับตาพิจารณาหาสิ่งที่มันมีแต่มันมองไม่เห็นก็คืออากาศนะครับทำให้เราได้รู้อะไรต่างๆนาสารพัดจะรู้ได้นะเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมะคือธรรมชาติใช่ไหมปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมมาแล้วแล้วเราก็ทำเองที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้คำว่าปฏิบัติธรรมนะครับอยู่ตัวคนเดียวเดี่ยวโดดเนี่ยยิ่งดีครับผมอย่าให้ใครมาแตะเนื้อต้องตัวค่อยๆใคร่ครวญสิ่งเหล่านี้หลังจากหิวก็ได้กินง่วงก็ได้นอนร้อนก็ได้อาบน้ำมนุษย์ขอเท่ากับ3อย่างนี่ก็ผมก็ว่าเด็กรุ่นหลังมาเนี่ยบอกให้ทราบไว้นะครับเขาต้องการมากคำว่าถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคไปไงต่ออยู่ๆหลุดก็ลุงก็หลุดลำพันเป็นเด็กรุ่นหลังคืออะไรวะเนี่ย นะมันก็ควบรวมทั้งหมดแหละครับที่ว่ามันเอาแค่นี้ก็พอไปไงต่อสรุปแล้วก็คือเราต้องรู้ตัวเราเข้าใจตัวเรานะครับจึงจะเข้าใจสังคมได้นะครับจึงจะเข้าใจจะเป็นคนรุ่นไหนรุ่นเด็กรุ่นใหญ่รุ่นกลางนะครับเราจะเข้าใจเมื่อเข้าใจเด็กรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่มันก็คือเข้าใจเรื่องราวของมนุษย์นั่นเองครับมนุษย์ไม่ว่าช่วงไหนอย่างไรเด็กรุ่นนี้เขาจะต้องการความถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคนะครับภายใต้เงื่อนไขของธรรมดาและธรรมชาตินี่เองนะครับเพราะนั้นต้องเข้าใจเรื่องธรรมชาติมันจะปรับตัวมันไปเองนะครับบางคนเติบใหญ่มาก็ไม่ได้สนใจใยดีกับสิ่งที่ว่านี้มันก็เลยไปให้เละตุ้มเป๊ะโอ้ยไม่รู้จะว่างไงโยมเอ้ยลุงก็จนด้วยกล้าวแล้วแบบนี้ไหนใครจะ